สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูไข่ต้มตานีนะครับไข่ตาหวานนั่นเองนะข้างในจะเป็นไข่ยามะตูมนะครับผ่าออกมาจะเยิ้มสวยนะครับนะเวลาทานเนี่ยเขาจะเข้ากันมากกับพวกผัดกะเพรานะครับหรือใครที่ทำเป็นยำนะยำไข่ต้มนะครับนะเวลาทานนี่ยิ่งอร่อยมากคลุกกับข้าวนะครับไข่เขาจะเยิ้มออกมาเนาะแต่ว่าเปลือกข้างนอกเนี่ยจะเป็นดวงตานะครับสีแดงๆออกส้มนะทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะจะดูน่าทานและขายออกเร็วนะครับนะวิธีการทำแบบนี้นะครับมีไข่เป็ดนะครับ10ใบเกลือนะครับนะ1ช้อนโต๊ะมีถ้วยเปล่า1ใบนะครับมีน้ำเปล่านะครับแล้วมีน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งนี่ตัวสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวค่อยพูดในขั้นตอนถัดไปเนาะเริ่มแรกนะครับหม้อ1ใบนะถ้าต้มในปริมาณที่มากกว่า10ใบหรือ20ใบขึ้นไปให้ใช้หม้อไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับและวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบนะอันนี้ต้องย้ำกันอีกทีเดี๋ยวเบสจะมาทำให้ดูนะครับวิธีการเนาะเริ่มที่เอาถ้วยเราลงไปแบบนี้เลยเพราะว่าภาชนะที่สำหรับต้มของเบสนะครับวันนี้บรรจุได้แค่ประมาณ8ใบนะวิธีการวางนะครับไข่ต้องวางแนวนอนแบบนี้วางแนวตั้งอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะไข่เขาจะจมลงไปข้างล่างให้วางแนวนอนแบบนี้นะครับเวลาที่เขาสุกเขาจะสุกจากข้างล่างนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะขึ้นมาถึงข้างบนฝั่งนี้นะครับเขาจะสุกจากข้างล่างตรงนี้เราเอาไข่ไก่นอนลงไปนะครับวางนอนนะวิธีการนะครับค่อยๆทำวางนอนนะครับเลือกดูด้านนะครับให้เป็นทรงรีนอนแบบนี้นะครับนอนลงไปวางนอนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนอนระนาบกับพื้นจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับการเติมน้ำเติมน้ำให้อยู่แค่นี้นะครับนะเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยตัวไข่แดงนะครับเขาจะได้เลื่อนขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงช่วงนี้นะครับนะตรงช่วงนี้นะสุกจากฝั่งนี้ลงมาฝั่งนี้สุกหมดตรงกลางนี่นะครับไม่สุกเป็นยางมะตูมเนาะนี่วิธีการของเขาคือแบบนี้นะครับเราก็ใส่น้ำลงไปพอปริ่มนะครับเลี้ยงให้สวยเลยนะเพื่อนๆเลี้ยงให้แน่นไม่ให้เขากระเทือนนะครับเติมน้ำลงไปครับประมาณนี้พอปริ่มๆนะครับไม่ให้สูงจนเกินไปไข่แดงเขาจะได้ลอยขึ้นมาข้างบนนะครับตรงช่วงนี้เดี๋ยวเราไปต้มกันเลยครับวิธีการต้มก็สำคัญไปกันเลยได้เลยนะครับเกลือนี่ใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อให้แกะเปลือกง่ายนะครับนะพอเวลาเราต้มไข่เสร็จนะครับนะตัวตรงที่เป็นตาหวานนะครับตรงที่เป็นไข่แดงนะเขาจะค่อนข้างแกะยากนิดนึงเพราะเนื้อของเขาจะมีความบางนะครับนะเพื่อนๆให้ใส่เกลือแบบนี้ลงไปนะเปิดไฟนะครับเบอร์2นะครับน้ำเริ่มเดือดนะครับภาชนะที่มีความหนักนะครับตั้งเลยเขาจะได้ไม่กลิ้งไปไหนนะครับจับเวลา7นาทีเริ่มเลยครับนี่แบบนี้เลยนะครับ3 2 1นะครับได้เวลาของเราแล้วครบ7นาทีนะครับปิดไฟได้เลยเตรียมน้ำแข็งนะครับนี่มาไว้ข้างๆเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับคีบไข่ลงไปได้เลยน็อกเลยนะครับน็อกในน้ำเย็นแบบนี้นะครับน้ำเย็นเท่านั้นนะน้ำเย็นเท่านั้นเพื่อนๆก็จะได้ไข่สวยๆไว้รับประทานนะครับแค่ตรงนี้ไว้นะครับ 2-3 นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับนะเป็นการทำน้ำยำนะครับนะวันนี้เราจะมาราดกับตัวไข่นะครับนะที่มีความตาหวานนะครับน่าทานมากๆนะครับนะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนะครับค่อนข้างหลากหลายนิดนึงนะครับนะตัวน้ำยำนี้จะออกรสหวานนะครับเปรี้ยวเบาๆนะครับแล้วก็เค็มตามนะครับเริ่มที่พริกนะครับพริกตัวนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูนะครับสวนนะครับสีเขียวแล้วก็พริกแดงนะครับจินดานะครับผสมกันนะครับแล้วก็มีน้ำตาลนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับมีน้ำปลานะครับ2ช้อนโต๊ะครับคนให้เข้ากันนะครับนะก็น้ำตาลที่จะช่วยพริกเนี่ยสดขึ้นนะครับนะแล้วก็สีสวยขึ้นนะคนน้ำตาลกับน้ำปลาให้เข้ากันนะครับให้ละลายดีๆเลยนะเพราะว่าตัวพริกเขาจะได้ไม่ช้ำนะครับนะ
พอเวลาตัวเขาโดนความหวานนะครับจะทำให้พริกนี่สีสดนะครับนะบีบน้ำมะนาวลงไปได้เลยโดยการใช้เครื่องบีบนะครับนะบีบลงไปนะครับใช้มะนาวทั้งหมด2ลูกนะครับนะใครชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับนะหลังจากบีบมะนาวลงไปแล้วนะครับคนให้เข้ากันแบบนี้ได้เลยนะจะเห็นได้ว่าตัวพริกเขานะครับจะสีสดอยู่ตลอดเนาะคนให้น้ำยำเขาเข้ากันเลยนะครับไม่ยากเนาะไม่ยากทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านนะครับง่ายๆยำวุ้นเส้นให้ลูกทานหรือทำทานเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆนะไม่ต้องน้ำเชื่อมไม่ต้องอะไรเลยครับนะคนนะครับใส่หอมแดงลงไปหอมแดงซอยนะครับนิดหน่อยใบขึ้นช่ายนะครับนะใส่ลงไปคนนะครับนี่เห็นไหมก็จะได้น้ำยำแล้วนะครับไม่ยากเลยขั้นตอนนี้เราใส่กุ้งแห้งเราลงไปได้เลยนะครับอันนี้กุ้งแห้งไว้เอาไปทอดก่อนนะครับนะแบบนี้เราก็จะได้น้ำยำแบบไทยๆนะครับน้ำยำสดนะที่เขาเรียกกันเนาะก็จะเป็นน้ำยำสดแบบนี้นะครับใส่กุ้งแห้งเบาๆนะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมใส่จานพักไว้รอนะครับเดี๋ยวทานกับไข่ต้มนะครับขั้นตอนนี้นะครับหลังจากผ่านไปถึง3นาทีนะครับเราจะมาปอกเปลือกไข่เป็ดดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาปอกกันเลยโดยการนะครับใช้ช้อนเคาะนะครับเคาะจากส่วนก้นก่อนนะครับนะที่ให้เขานอนราบกับตัวหม้อนะครับนะค่อยๆปอกนะครับแต่สังเกตว่าวิธีการปอกเขาจะง่ายขึ้นนะครับเพราะเราใส่เกลือลงไปเห็นไหมว่าลอกผ่านแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่ไข่ตานีหรือไข่ตาหวานของเรานะครับนี่หวานทั้งจานเลยครับเพื่อนๆดูหน้าตานะครับนะลูกใหญ่นะครับฟองใหญ่แบบนี้เลยเสิร์ฟพร้อมกับน้ำยำหรือเป็นพริกน้ำปลาเล็กๆน้อยๆนะครับนะเวลาการปอกเปลือกนะครับค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็ค่อยๆปอกเนาะแล้วก็ใช้น้ำแบบนี้นะครับนะค่อยๆเทนะครับเทใส่ตัวไข่เขาเนาะจะได้ปอกง่ายขึ้นนะครับนะช่วงจังหวะที่เป็นตัวไข่แดงตรงกลางเนี่ยเราต้องค่อยๆแกะนะครับเพราะว่าเขาจะติดเยื่อนะติดเยื่อตรงไข่ที่ตรงยังไม่สุกนะครับดึงขึ้นมามันก็จะติดกันออกมาหมดเลยนะใช้น้ำนะครับนะค่อยๆเทลงไปแล้วเขาก็จะแกะง่ายขึ้นนะครับนะวิธีการปอกเปลือกไข่ตาหวานหรือไข่ลูกเขยแบบง่ายๆนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้เนาะก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าจะได้สิ่งดีๆนะครับกลับไปจากคลิปนี้เนาะวิธีทำก็ไม่ได้ยากนะครับนะอีกหนึ่งข้อที่เบสอยากจะเตือนนะครับนะสำหรับตอนที่ต้มไข่นะครับห้ามเอาชามกระเบื้องหรือชามแก้วนะครับวางตรงกลางนะวางแบบใส่น้ำนะบางคนทำนะครับแล้วชามแตกนะอันนี้ไม่ต้องบอกเตือนไว้ก่อนนะครับหลายๆท่านนะครับนะบางคนอยากให้มีน้ำหนักนะครับโดยการใส่น้ำตรงกลางนะครับทำให้ชามแตกได้นะเพื่อนๆห้ามทำนะครับนะให้เอาชามคว่ำแบบที่เบสสอนนะครับนะในคลิปเนาะโอเคนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะหวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับมีคลิปอะไรดีๆก็จะมาลงที่ช่องอย่างแน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ